อบคำถามนะครับว่าเวลาใช้ไพ่ลูนนะครับจะทายลูนกับหัวได้อย่างไรนะแล้วก็นะครับถ้าเป็นชุดหินอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะแล้วเราจำได้นะครับว่ารูปทรงแบบนี้คือลูนอะไรอะไรแบบนี้นะจะใช้วิธีไหนนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่ตำราด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางตำราเขาไม่ได้อ้างอิงการทายแบบรีเวิร์สหรือลูนกับหัวนะครับนะซึ่งอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นนักเขียนท่านใดแต่ว่าในส่วนของอาจารย์นะครับจะอ้างอิงจากตำราเมืองนอกที่ประมวลผลมากที่สุดนึกออกไหมฮะก็คือว่าเอาแบบเปอร์เซ็นต์ที่เขาใช้มากที่สุดแล้วมาสรุปนะเพราะนั้นมันจะมีการทำนายในเรื่องของลูนกับหัวด้วยเนาะเนี่ยอย่างเฟฮูนะครับถ้ากับหัวนะครับก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะหรือว่าสื่อถึงลักษณะลบบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมแล้วก็จะมีรูนนะครับบางประเภทนะที่กับหัวแล้วก็เป็นความหมายเดิมนะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นอะไรดากัสใช่ไหมครับอิงกูสนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ถ้ากับหัวก็ความหมายเดิมเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องไปอ้างอิงจากรูนที่ประกบคู่นะอย่างที่อาจารย์จะบอกตลอดเลยว่าอักษรรูนเนี่ยถ้าหยิบมาใบเดียวเนี่ยอ่านพลังงานภาพรวมนะแล้วมันกว้างนะครับแต่นะครับถ้าเราใช้เป็นรูนคู่รูนไขว้นะเราจะเห็นภาพที่แคบลงและชัดเจนและตอบคำถามได้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะทายเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนถ้าคุณจะทายนะครับในลักษณะของไพ่เนี่ยมันก็จำเป็นนะครับที่หลังจากการสับไพ่อะไรต่างๆแล้วคุณอาจจะต้องคลี่ไพ่นะหรือว่าขยายวงไพ่เนี่ยบนโต๊ะก่อนนะครับแล้วนะสุ่มหยิบเลยแบบนี้ก็ได้นะครับสุ่มหยิบเลยแบบนี้ก็ได้นะกระจายแล้วก็สุ่มหยิบเลยก็ได้นะใช้มือสัมผัสนะคือเทคนิคก็คือตาเราอ่ะจะต้องไม่ต้องมองนะครับไม่ต้องมองไปที่กองไพ่ไม่ต้องมองไปที่หลังไพ่เพราะไม่งั้นคุณก็อย่างเป็นไพ่สำหรับอาจารย์เห็นไหมคุณก็จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยฉันจำได้อ่ะดาวนำโชคเนี่ยคือด้านบนแต่ว่าตัวไตรเกตตาตรีเกตตาอะไรก็แล้วแต่นะเป็นสัญลักษณ์เวทมนต์ใช่ไหมครับอ่ะเนี่ยถ้ากลับมาอย่างนี้ปั๊บคุณก็จะจำได้ถูกไหมวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรไม่ต้องมองนะครับถ้าเราสนทนากับคนที่เขากำลังดูดวงกับเราอยู่หรือเรากำลังดูดวงให้ตัวเองนะครับหรือว่าเปิดเช็คพลังงานให้ตัวเองอะไรก็ตามเราก็ไม่ต้องมองนะแล้วก็ใช้วิธีใช้มือเนี่ยนะครับสัมผัสไพ่นะสัมผัสไปโดนไพ่ใบไหนหยิบขึ้นมาเลยนะครับหยิบได้ยังไงก็เปิดออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะคุณก็จะรู้ว่าคุณกำลังได้ไพ่รีเวิร์สหรือไพ่ธรรมดาอยู่อย่างตรงนี้เป็นอีสตานะครับอีสตานี่ก็เป็นไพ่ที่2ทิศทางความหมายเดียวกันใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกจับมาอีกใบหนึ่งเป็นไงเป็นโอตาร่ากับหัวนะครับอย่างเงี้ยนะทายได้แล้วในลักษณะว่าความเชื่องช้าเฉื่อยชานะความขี้เกียจเนี่ยจะนำพาไปสู่ความอับเขาเรียกว่านำพาไปสู่การสูญเสียสินทรัพย์นะสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจะทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมลดน้อยถอยลงอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นสื่อความหมายแบบอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนเนาะเห็นไหมก็คือขยายไพ่ออกไปเลยครับไพ่เขาไม่ได้จำนวนเยอะเหมือนไพ่ทาโร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขยายมาเต็มในพื้นที่ด้านหน้าปั๊บเราก็เสี่ยงหยิบขึ้นมาได้เลยนะแบบนี้ก็ทายรีเวิร์สได้แล้วนะครับหรือนะอีกวิธีนึงก็คือว่าอะไรหลังจากที่คุณล้างไพ่แล้วนะครับคุณก็รวมไพ่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคุณจะใช้จะให้มันสวยหน่อยใช่ไหมคุณจะใช้วิธีการคลี่ก็ได้นะวิธีการคลี่ลงบนโต๊ะก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับนี่โทษทีนะโต๊ะจันทร์ค่อนข้างลื่นนะเพิ่งทาสีมาไม่ได้มีผ้าปูนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณจะเสี่ยงหยิบขึ้นมาเนี่ยเนาะคุณอาจจะหยิบขึ้นมานะหนึ่งใบนะใบที่2คุณอาจจะหยิบขึ้นมานะครับในลักษณะอีกทิศทางหนึ่งก็ได้คือตั้งกฎให้ตัวเองไปเลยว่าใบแรกฉันจะหยิบตรงๆอีกใบหนึ่งฉันจะหยิบกลับด้านก็ได้นะคือเราสามารถครีเอทได้หมดเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเนาะเราได้เป็นไพ่อะไรเราก็ว่ากันไปนะครับอย่างตรงนี้ที่เป็นแบล็คคาน่ากับหัวกับเยราใช่ไหมก็ถ่ายไปตามนั้นไปนะคือมันออกแบบได้หมดแหละแต่ทีเนี้ยถ้าเราจำภาพหลังไพ่ได้หรือเราจำหินรูนได้อย่างเงี้ยครับเราก็อย่ามองนั่นเองนะแล้วเอ้าอาจารย์ถ้าไม่มองอย่างเงี้ยจะเป็นหินเนี่ยหนูจับไปหนูก็รู้แล้วว่าเป็นรูปทรงแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่าไปจับแบบนั้นนะครับในขณะที่ไม่ได้มองใช่ไหมใช้นิ้วสัมผัสนะคุณจะกางออกบนโต๊ะก็ได้นะอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าคุณทำนายบนโต๊ะโทษทีเสียงดังมานะสมมติว่าคุณทำนายบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับเนาะคุณอาจจะคลี่ออกมาแบบนี้ก็ได้คืออักษรรูนเนี่ยเวลาใช้มันค่อนข้างที่จะต้องอย่างนี้ทุกคนคืออุ้ยผม
มันค่อนข้างที่จะต้องเป็นในเรื่องของพลังงานนะครับการสัมผัสพลังงานความรู้สึกอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนอะเขาก็จะมีเทคนิคหนึ่งนะของที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาสอนมานะครับใช้เทคนิคในการแบบวาดมือลงไปนะในขณะที่อักษรรูนเนี่ยอยู่บนโต๊ะแล้วตาไม่ต้องมองที่อักษรนะครับหรืออาจจะหลับตาไปเลยก็ได้นะหลังจากที่เราอธิษฐานจิตแล้วขอคำทำนายปั๊บดวงชะตาในวันนี้ของข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไรสมมุตินะครับแล้วก็วาดมือลงไปนะใช้นิ้วหนึ่งแตะลงไปนะครับที่จำนวนอักษรรูนเหล่านั้นแตะได้อักษรรูนไหนปั๊บเปิดขึ้นมาตรงๆเลยอันนี้เป็นมานัสเห็นไหมเนาะวาดมือครั้งที่สองนะครับแตะไปนะครับสัมผัสไปเป็นอูรุสกับหัวอย่างนี้เนาะเนี่ยก็สามารถทำนายได้แล้วอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมสุขภาพร่างกายเป็นไปได้นะเพราะว่าอูรุสกับหัวกับมานัสเนี่ยอาจจะหมายถึงต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายวันนี้พอสมควรเหมือนกันนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอาจจะเป็นอาการเกี่ยวกับปวดเมื่อยปวดกระดูกหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะหรืออาจจะหมายถึงใครบางคนในสมาชิกในครอบครัวก็ได้เนาะในกรณีที่เป็นอูรุสกับมานัสอันนี้มันทายได้กว้างพอสมควรแต่ว่าวิธีการทำให้มันแคบคืออะไรรู้ไหมเราต้องบีบคำถามมันลงมาอย่างเช่นตรงนี้เราบอกว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นเช่นไรเราต้องบีบลงมาด้วยแล้วเราจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเอาไพ่มั่งนะเอาไพ่มั่งอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับใช้วิธีกับวางไปบนโต๊ะเลยนะครับเป็นธรรมชาติเป็นง่ายๆเรียบๆไปเลยแล้วหยิบมาตรงไหนหยิบใบไหนได้ก็ตามนั้นไปเลยนะแบบนี้วิธีการทำแบบนี้ค่อนข้างสะดวกกว่านะครับถ้าเราจะทายคำถามให้บีบแคบลงใช่ไหมมันอาจจะเป็นกรณีที่ว่าอ่ะขอให้อักษรรูนตอบเกี่ยวกับการเงินของข้าพเจ้าในวันนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการเงินจะเป็นเช่นไรอ่ะแล้วก็หยิบใช่ไหมครับหยิบเลยนะครับจะหยิบแนวไหนหยิบได้ยังไงขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยแบบนี้เป็นวิธีการเสี่ยงทายที่ค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับเปิดออกมาปั๊บการเงินเป็นเช่นไรเนาะอันซูสกับฮาคาลาสก็อาจจะได้รับข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการเงินนะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงและอาจจะมีอุปสรรคนะในเรื่องของการสื่อสารการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ใช้ไพ่หรือใช้อักษรรูนทำนายก็ลองไปปรับใช้ดูก็แล้วกันเนาะ